ผมขอโทษนะครับคุณป้าดังนั้นมันหลอกผมอะครับแล้วเราไปให้มันหลอกได้ยังไงจริงๆเขาก็ไม่ได้มาหลอกผมหรอกครับผมโง่เองที่คิดว่าเขาเป็นคนดีใส่ซื่อบริสุทธิ์ก็ถ้ามันไม่ดีไม่บริสุทธิ์ก็บอกป้ามาว่ามันเป็นใครป้าจะได้ไปจัดการให้ไงบอกสิชินบอกป้าว่ามันเนี่ยเป็นใครคุณพี่คะใจเย็นๆก่อนเถอะค่ะพี่เสียดายเงินผมจะพยายามขอเขาคืนให้นะครับป้าโถ่ไม่คงจะคืนให้หรอก